ณุโลกครับอายุนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเป็นซูเปอร์แบงค์เนี่ยที่แก่กว่า1ปีครับ25ขณะที่ส่วนสูงเนี่ยเป็นเพชรวาปีครับสูงกว่า6เซนติเมตรด้วยกันประสบการณ์นี่ก็พอๆกันนะครับคู่แรกนี่ล่อกันแขนหักไปเลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับโอ้โหสาวๆใส่กันมันเหลือเกินคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามครับความมันที่จะเกิดขึ้นเป็นในรูปแบบลักษณะแบบไหนบอกได้คำเดียวว่าอย่ากระพริบตาครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับความมันที่เกิดขึ้นความสุขที่มอบให้กับแฟนหมัดมวยครับขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับรำไล่ไหว้ครูบริกรรมคาถาครับนึกถึงครูบาอาจารย์ครับมวยไทยของมีครูเลยครับสำหรับในรายการไทยไฟลีกวันนี้นะครับก็ยังมีให้ชมกันอีกถึง4คู่ด้วยกันนะคู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของมวยรอบกันบ้างครับทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับจากมวยต่างชาติต่อยกันครับเป็นมวยหญิงแล้วก็คู่นี้ครับกลับมาที่มวยชายแล้วก็คู่ต่อไปนี้ครับหลังจากคู่นี้ครับก็เป็นเข้าสู่บรรยากาศของมวยรอบกันบ้างนะครับแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้าครับในรายการไทยไฟลีกของเราครับสังเวียนเลือดของตัวจริงก็มาร่วมลุ้นกันต่อนะครับไฟที่2ของรุ่น61กิโลกรัมชายนะครับในสาย A ครับมีฟ้าสยามเจอกับหนุ่มโคราชเขี้ยวเพชรนะปะทะกับทางด้านเพชรสำราญส่วนสาย B ครับยังมีเพชรแม่ริมครับแลกเดือดกับพยัคฆ์ฮิรันและขุนศึกเล็กครับที่ฟอร์มดีมากนะครับในไฟแรกก็จะเจอกับซุปเปอร์บอลที่ชนะมาเหมือนกันครับรวมไปถึงในไฟที่2ของรุ่น63กิโลกรัมในสาย A ด้วยครับโดยสัปดาห์นี้เนี่ย63กิโลกรัมครับสาย A ก็จะมีทำการแข่งขัน1คู่ครับส่วนสาย B เนี่ย2คู่ก็จะยกไปในสัปดาห์หน้านะครับชัยบุรีมาแล้วนะครับหรือว่ากุหลาบขาวสจ.ปิ๊กอุทัยครับก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นชัยบุรีนะฮะจะเจอกับปักธงชัยที่คว้าชัยมาเหมือนกันครับรวมไปถึงทั้งซุปเปอร์ไฟท์ครับทั้งมวยชายมวยหญิงมวยต่างชาติครับจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับ9กรกฎาคมครับ18นาฬิกาก็รำไล่ไหว้ครูกันเสร็จเรียบร้อยครับเทียบสัดส่วนตรงนี้ครับแหมคนหนึ่งได้หนายคนหนึ่งก็ได้ร้อยนะครับดูแล้วเนี่ยมุมดำหมัดน่าจะหนักพอสมควรนะครับดูจากช่วงหัวไหล่ขณะที่เพชรวาปีครับมุมขาวเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นทรงไหนครับตามรายงานที่แจ้งมาเนี่ยบอกมวยเข่าเหนียวครับแต่ว่าในการพันเชือกคาดเชือกแบบนี้ครับการใช้หมัดเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากนะครับก็ถอดมงคลกันมาครับก็กรรมการวิตริศนะครับเรียกมวยทั้งคู่มากลางเวทีเอาละครับยกแรกกับมวยคู่ที่3ของเราพิกัดใหญ่หน่อยนะครับ69ก็มีโอกาสนับน็อกเลยครับโอ้ยแม่มีศอกกลับด้วยครับเอากลับมากลับไปครับโอ้เอาละครับอย่างนี้ได้ดูของดีแน่นอนครับคู่นี้โอ้ชอบตรงนี้แหละครับตรงกลับมากลับไปครับเดี๋ยวดูใครจะหลับครับท้าทายกันแบบนี้ครับเอาสิเอาสิเตะต่อยขวาเตะซ้ายครับเดินขยับเข้ามาอย่าให้ห่างอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆต่อยลำตัวโอ้เนี่ยฮะถ้าวอร์มาไม่ถึงครับฟิตมาไม่ดีนี่มีโอกาสหล่นได้ครับเอ้าสอกกลับไปอีกแล้วเพชรวาปีโอ้ซูเปอร์แบงค์นี่ก็ดูแล้วนี่แม่ไปสอบกลับใส่เขาก่อนนะโอ้เลยโมโหเลยครับไปกระตุกเนื้อเสือเลยเปล่าแล้วครับแบบนี้ครับเตะซ้ายเข้าไปครับจังหวะตอนนี้ยังไม่โดนเอาซ้ายโดนขวามาแล้วเมาแล้วเซหรือยังเซลงกันหรือเปล่าโอ้ดูครับเอาแล้วโอ้คู่นี้ดูเดือดอีกแล้วครับเสียบเข่าไปโอ้แหมเททิ้งไปอีกครับเกือบไปแล้วนะครับเพชรวาปีโดนหมัดเห็นเลยนะครับขาสั่นเอียงติดเชือกไปเลยติดใจหรือเปล่าครับซุปเปอร์แบงค์นี่อยากเอาอีกโอ้ยล่วงเลยครับแม่ลุกเร็วแม่แต่ว่ากรรมการต้องนับครับโอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยครับในรายการไทยไฟท์ของเราครับโอ้โหเนี่ยหมัดคาดเชือกครับต่อยไปนี่ล้มทั้งยืนเลยนะครับเต็มดูนี่หลอดไม่หลอดครับมาครับแม่พยายามจะเข่าลอยไม่โดนต่อยหมัดอีกวงในมาเสียบโอ้เอาครับหลอดไม่หลอดครับเสียบเข่าอีกโอ้มาชุดใหญ่เลยครับ
ไม่รู้ไฟกับพิบหรือเปล่าชุดใหญ่ไม่รู้ไฟกับพิบหรือเปล่าแต่เสียบอยู่ตอนนี้เสียบอยู่ครับเอาแทงคืนฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบนี่สับซะเลยครับไม่เสียบดีกว่าโดนเสียบยัดเข้ามาดอกนี้ครับดูครับเสียบแต่ละทีเล่นเอาโยเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ยุ้งข้าวครับโอ้โหซูเปอร์แบงค์เนี่ยดูมั่นใจขึ้นเลยครับหมัดขวามาอีกแล้วโอ้โหดูครับการต่อยเนี่ยดูมั่นใจฮะแต่ว่าก็ยังต้องวัดดวงกันอยู่นะครับโอ้ใครใครมาดีกว่าโอ้หมัดไม่โดนต่อยมาเหนือครับแม่ง้างโอ้เอาไม่แม่นไม่แม่นโดนบวกเอาแล้วครับใบหน้าเพชรวาปีเนี่ยได้เปรียบเรื่องว่าครับศอกซ้ายอีกทีนึงโอ้จะไปทำเขาครับพอโดนบวกหมัดมาทำท่าหน้าตาเย่เกเหมือนกันนะครับโอ้คู่นี้มีได้มีโดนทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นศอกไม่โดนหมัดซ้ายหมัดขวาครับหมัดมาหมัดโดนไม่โดนออกไว้ก่อนโดนไม่โดนไม่รู้ออกไว้ก่อนออกไว้ก่อนครับเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบแทงขวาก่อนจ่าครับโอ้ยถ้านักมวยลมไม่จับผมนี่แหละครับลมจะจับครับพักแป๊บเดียวครับโอ้ทะลักจุดเดือดไปแล้วนะครับคู่นี้ชนะซูเปอร์แบงค์กับเพชรวาปีครับนี่จังหวะซูเปอร์แบงค์ง้างง้างครับดอกนี้ไม่โดนครับง้างมาจากเมืองกาญจนบุรีเลยทีเดียวครับหมัดของเขาเนี่ยแล้วก็หมัดซ้ายครับตามมานี่โดนเต็มหน้าเลยครับขวาครับอีกทีครับเข้าซอกคอโอ้ง้างต่อยเนี่ยสวยงามครับหมัดนี้เนี่ยเต็มหน้าเลยครับจังหวะแรกที่เมานะครับโอ้หมัดนี่แม่นๆเลยครับเนี่ยหมัดที่เมาครับต่อยขวาไปดีไม่โดนลูกตามนะครับหลังจากนั้นนี่เพชรวาปีก็พยายามที่จะสวนคืนขวางมาครับแล้วก็นี่ครับหมัดนี้ครับล้มทั้งยืนครับโอ้เรียกได้ว่าหงายท้องลงไปเลยครับดีว่ายังประคองสติขึ้นมาได้นะครับแม่กรรมการวิตริศนี่ก็ล้มไปด้วยครับพยายามที่จะซูเปอร์เซฟครับโอ้เพชรวาปีนี่โดนไปเต็มหมัดครับก็ลุกขึ้นมาหลังจากนั้นนี่ก็ได้ลุ้นเลยนะครับโดนเข้าไปก็ยังอดทนได้ครับนี่ฮะแล้วก็มีสวนมาจนทางด้านซูเปอร์แบงค์โอ้เป็นไงยกนี้พี่เอกยกแรกครับได้ดูช็อตเด็ดๆไปแล้วครับเดี๋ยวยกนี้ครับโอ้โหจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวดูครับช่วงท้ายๆเกมรู้สึกว่าแหมมีจังหวะหมัดสวนทำได้ดีเหมือนกันนะครับเพชรวาปีครับอ้าวยกนี้มาคึกเลยครับคึกเลยครับเตะเข้าไปเจอแข้งซ้ายขึ้นเหมือนกันครับวงในอ้าวไม่ตีแยกเลยครับแยกเร็วเลยละช่วงให้น้ำอยู่นะครับต้องบอกว่าซูเปอร์แบงค์เนี่ยเรียกว่าจะหายใจทั้งเหงือกอยู่แล้วนะครับยกแรงนี่เร่งเยอะครับต้องดูครับว่าจะผ่านไม่ผ่านจะรอดไม่รอดครับตอนนี้เพชรวาปีเนี่ยต้นน้ำมาแรงเลยครับขยับเดินเบียดเกมต่อครับกดดันไปเรื่อยๆก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นเลยนะครับยกแรงนี่ใส่กันไปหมดเกือบหมดแม็กครับเอาแข้งขวาวิธีนึงหมัดมาแข้งไม่โดนอีกครับเอาละครับสถานการณ์ตอนนี้ครับมันจะมีพลิกผันหรือเปล่าครับเสียบซ้ายเสียบอีกทีนึงครับยกแรกเป็นเรื่องนะยกที่2 อาจจะเป็นหนังคนละม้วนก็ได้ยกที่2 ครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับเข่าลอยมาเลยครับกระโดดใส่แบบนี้ครับแต่ยังโดนไม่เต็มนะครับขยับเข้าไปครับเจอนี่ครับโอ้ก้าวเข้ามาเสียบเลยครับต่อยลำตัวเตะขวาไปสับอีกทีนึงเอาโดนแล้ว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 ยังไงเลี้ยวซ้ายไหมเลี้ยวขวาหรือเปล่าโอ้เอาอาการชักจะหน้าเป็นห่วงขึ้นมาแล้วครับซูเปอร์แบงค์โอ้โดนเข้าไปแล้วนี่อาการไม่ดีครับโอ้ดูครับยิ่งต่อยยิ่งแรงจริงๆครับตอนนี้มาเป็นชุดเพชรวาปีเดินปั๊มในโอ้โหตอนนี้นี่สถานการณ์มันกลายเป็นว่าซูเปอร์แบงค์ครับตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากซะแล้วครับโอ้เลี้ยวแรงนี่ดูจะหมดลงไปเยอะฮะดูไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับดูไปพร้อมๆกันครับพระเอกจะตกม้าตายหรือเปล่าครับตอนนี้พระเอกฟื้นแล้วพระเอกต่อยหมัดพระเอกต่อยซ้ายพระเอกต่อยขวาโดนแข้งครับอ้าวเดินเข้าไปครับเจอแข้งเหมือนกันเจ้าต่อยท้องขึ้นไปครับโอ้โหหลายตลบเหลือเกินโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่ครับโอ้พลิกไปพลิกมาโอ้โหเอายังลุกขึ้นมาครับยังลุกขึ้นมาครับเป็นวาปีโอ้ทำท่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เกือบจะชนะน็อกได้ด้วยทำเขาออกอาการแล้วแท้ๆแต่ตัวเองครับเอายังไงครับรอดไม่รอดรอดไม่รอดมาชุดใหญ่ครับเรียบร้อยโอ้โบกมือเลยครับกรรมการ
ตอนแรกเห็นสู้แบงค์เนี่ยไปตีตั๋วที่บขส.จะกลับบ้านอยู่แล้วนะครับสุดท้ายครับดูเทิร์นกลับมาใหม่ครับทีนี้กลายเป็นว่าส่งเพชรวาปีกลับบ้านแทนครับโอ้โหนะนี่ครับสะใจครับเกือบตายครับแต่ว่าก็ฟื้นขึ้นมาโอ้สุดๆจริงๆครับซุปเปอร์แบงค์ชมแควยิ้มโอ้ทำท่าจะดีขึ้นมาแล้วนะครับเพชรวาปีแต่ว่ามาเจอหมัดเด็ดครับอยู่ๆก็ช็อตไปเลยนะไม่เขียงกันเลยครับผมโอ้เนี่ยครับจังหวะแบบว่าโดนเข้าไปศอกครับหน้าตาขมปีเลยครับโดนเข่าอีกครับโอ้มาได้หมัดนี้ฮะเหมือนจะพลิกเกมเลยนะครับนี่ครับฟู่ไปเลยครับโอ้จุกครับโดนลำตัวเข้าไปโอ้แล้วก็หลังจากนั้นครับชุดใหญ่มาเป็นของซูเปอร์แบงค์เลยครับจัดหนักจัดให้เลยนับแรกนะครับแล้วก็นับ2ครับตี้ครับขวาโอ้เคลิ้มเลยครับเคลิ้มโอ้ดูครับเมาครับล่วงเลยฮะนี่กรรมการวิตลิสนี่พยายามที่จะประคองศีรษะเอาไว้นะครับนี่ครับหมัดขวานี่น้ำกระจายครับโดนซ้ายอีกแล้วขวากดด้วยอีกทีเจ็บอยู่เจ็บไปทั้งคู่นะแต่สุดท้ายคนที่อยู่ก็คือซูเปอร์แบงค์ครับโอ้เนี่ยท่าทรหดของเขาครับต้องชื่นชมจริงครับให้ดูอีกมุมนึงนะครับนี่ครับจังหวะใส่ครับหมัดขวาแล้วก็แหมซ้ายหลังนี่ถ้าโดนเต็มๆไม่น่าคิดนะโอ้ช็อตสวยๆต้องปรบมือเลยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากนี่ครับหัวจิตหัวใจของนักสู้ครับสุดThe winner by technical knockout black corner Superbank from พิษณุโลกโอ้สุดยอดจริงๆนะครับกับการพลิกล็อกของเขาเดี๋ยวเรากลับมาครับคู่ต่อไปนี่เป็นมวยร่อหุ่น3กิโลกรัมในสาย A ครับพักคู่เดียว